คาถาขุนแผนค่ะโอ้โหตอนนี้45ล้านวิวแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆทุกคนรู้จักนักร้องดีก็คือทางด้านของคุณการทัศนะนะฮะล่าสุดเรามีโอกาสพูดคุยกับเจ้าตัวนะฮะถามถึงเรื่องของแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้เจ้าตัวก็เล่าให้ฟังนะครับเกิดจากการที่ทำบุญกฐินที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงบอกให้ไปสักการะและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อกล้วยตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อนะแต่พอปรากฏว่าพอไปทำตามปุ๊บดีขึ้นทุกอย่างก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าโอ้โหถ้าเกิดสมมติว่ามีทุนเนี่ยก็จะแต่งเพลงนี้สุดได้สุดท้ายเนี่ยก็ได้เพลงนี้มาส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้มีชื่อเสียงในวันนี้นะครับแล้วก็กำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามได้ในช่องการทัศนะ Channel ด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับดีใจครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนสำหรับการทัศนะมาโดยตลอดครับซิงเกิลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่แฟนๆตอบรับได้อย่างดีมากๆก็ต้องขอบคุณมากๆครับก็ถ้าเป็นความเชื่อของผมนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าหนึ่งด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจน่ะเป็นช่วยเราด้วยและอีกอย่างก็คือเรามีความอดทนหมั่นฝึกฝนพยายามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แฟนเพลงช่วยฟังเพลงของผมซึ่งช่วงเข้าพรรษามาเนี่ยเราก็ได้ไปถวายเทียนพรรษาเพราะว่าผมมีงานอยู่จังหวัดอุทัยแล้วซึ่งมันใกล้ๆกันกับวัดหลวงพ่อกวยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยถือโอกาสแวะเอาเทียนพรรษานี่ไปถวายกับพระนะครับแล้วก็ไปขอพรหลวงปู่ประมาณนี้โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายครับ